มาดูประเด็นข้อตรวจพบในประเด็นต่อมากันต่อนะครับในประเด็นที่2ในประเด็นที่2ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างที่ตรวจพบเนี่ยนะครับก็คือสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของท้องถิ่นเนี่ยนะครับไม่เป็นไปตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดนะครับไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนดแล้วก็ไม่ได้ส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบเสียก่อนนะครับในระเบียบกฎหมายเนี่ยกำหนดในเรื่องสัญญาตรงนี้อย่างไรนะครับในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มาตรา93เนี่ยเขาบัญญัติเอาไว้ว่าหน่วยงานของรัฐจะต้องทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดโดยความเห็นชอบของสำนักงานอัยการสูงสุดทั้งนี้เนี่ยแบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยนะครับการทำสัญญารายใดก็ตามถ้าจำเป็นจะต้องมีข้อความหรือว่ารายการแตกต่างไปจากแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งโดยมีสาระสำคัญตามที่กำหนดเอาไว้ในแบบสัญญาและไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทำได้นะครับเว้นแต่ว่าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือว่าไม่รัดกุมพอถ้าเป็นแบบนี้ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นเนี่ยไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการทำสัญญารายการใดนะครับจำเป็นจะต้องมีข้อความที่แตกต่างไปจากแบบสัญญาที่กฎหมายกำหนดโดยมีสาระสำคัญในสัญญาเนี่ยไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียเปรียบนะครับไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบให้กระทำได้แต่ถ้าเห็นว่าอาจจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมจะต้องส่งไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะใช้แบบตรงนี้ได้นะครับวรรคต่อมาในกรณีที่ไม่อาจจะทำสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งได้และจำเป็นจะต้องส่งร่างจำเป็นจะต้องร่างขึ้นมาใหม่ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบเสียก่อนเว้นแต่การทำสัญญานะครับถ้าการทำสัญญาตามแบบที่สำนักงานอัยการสูงสุดเขาได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้วให้กระทำได้นะครับถ้าสัญญาลักษณะที่เราทำเนี่ยเป็นสัญญาตามแบบที่สำนักงานอัยการสูงสุดเขาเคยให้ความเห็นชอบเอาไว้แล้วนะครับก็ให้สามารถกระทำได้นะครับนี่คือในข้อตรวจพบเกี่ยวกับสัญญาจ้างเหมาบริการในการรักษาความปลอดภัยที่ท้องถิ่นเนี่ยปฏิบัติไม่เป็นไปตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อไม่เป็นไปตามแบบเนี่ยก็ไม่ได้ส่งร่างสัญญานั้นให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบเสียก่อนด้วยนะครับ